สวัสดีครับก็ผมแบงค์กมลเกมแคสเตอร์แคสเกมทรีอะคูเรทแบทเทิลสเตเตอร์อีกเช่นเคยผมนะวันนี้เราก็จะมาสร้างตัวละครอีกเช่นเคยช่วงนี้เพลินกับผมนะวันนี้ผมจะมาสร้างตัวละครอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมทำไปแล้วก็คือวันพีซซันจีนั่นเองครับผมนะผมเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาเพราะว่าตอนผมเลือกทักษะสกิลของตัวละครใช่ไหมผมเห็นสกิลเตะค่อนข้างจะเยอะแล้วตัวอะไรจะเหมาะกับการใส่สกิลเตะเยอะๆนอกจากซันจีใช่ไหมแล้วผมมองว่าซันจีน่าจะสร้างไม่ยากชุดสูตรมันก็ใช่ว่าจะหายากอะไรใช่ไหมล่ะดังนั้นเราจะมาสร้างซันจีผมนะว่างๆก็อาจจะมาสู้กับโซโลอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอเคครับผมนะแต่ก่อนอื่นผมขอดูค่าสเตตัสโซโลก่อนผมอยากจะทำให้สเตตัสมันประมาณเดียวกันฮิตพอยต์พันโอเคไซส์ 1.40 ไซส์มันเท่ากันก็ได้เนาะยูนิตเวท3เท่ากันก็ได้มูเมนต์สปีด1มูเมนต์ซันจิควรจะเร็วหน่อยนะเพราะว่ามันวิ่งเร็วมันใช้ขาไงมันจะเร็วกว่าโซโลนิดนึงมั้งแอทแทคสปีด10เลยเหรอตามนั้นดาเมจ3โอเคผมดูไว้แล้วผมอาจจะตั้งประมาณนี้ผมนะโอเคงั้นเราก็มาสร้างซันจิกันเลยเย้ยูนิตเบสนี่เสียดายมันมีให้ค่อนข้างน้อยมีแค่3มันเองแล้วเสียงซันจิจะเป็นแบบไหนไม่รู้ฮะเหรอเสียแม่งแลดูแอบหล่อดีเอานี้ก็ได้เอางั้นนะโอเคมิลลี่ยูนิตเยดโอเคเวเปิลซันจิจะไม่ใส่อะไรเลยผมนะก็ปล่อยว่างเลยมันจะใช้มือเปล่ามันจะใช้ขาใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราจะมาสำคัญตรงสเปเชียลแอบิลิตี้ผมนะนี่ฮาร์บลิงจัมป์ซุปเปอร์จัมป์กระโดดเตะก็ได้นะเอาจริงแต่ว่าสกิลเตะมันเยอะเนี่ยเห็นไหมมีไพเรตคิกเจสเตอร์คิกเทควันโดคิกGiant Foot Stomp นี่ก็ถือเป็นสกิลเตะเหมือนกันแล้วก็ Legend Kick กับผมนะคือผมแปลนไว้ว่าผมจะใส่สกิลเตะให้หมดเลยอะซึ่งมันก็จะเต็มมั้งมันใส่ได้5อันใช่ไหมล่ะอันเนี้ย Taekwondo Kick Basic ใช่ไหม Gesture Kick แล้วก็ Pirate Kick แล้วก็ Legend Kick อันสุดท้ายก็อาจจะเอาเป็น Giant Foot Stomp เนี่ยแค่นี้ก็มีท่าเตะทั้งหมด5ท่าแล้วครับผมนะผมมองว่าเนี่ยแหละคือซันจิแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนสักอันนึงให้กลายเป็นแบบเทควันโดอาจจะอ่อนไปหรือไงเราเปลี่ยนหรือว่าจะเปลี่ยนแต่ว่าเทควันโดน่าจะเทผมเปลี่ยนเจสเตอร์ก็ได้เราอาจจะเปลี่ยนท่าเตะอันนึงให้กลายเป็นท่ากระโดดเพื่อความพริ้วหรือว่าจะเป็นแบ็ควอร์ดดอทกระโดดหลบซันจิมันก็พริ้วนะมันก็น่าจะมีสกิลหลบอะไรบ้างหรือจะเอาเพิ่มแรงกระโดดให้มันฟูลิตจัมโฮเวอร์มันก็มีเดินชมจันใช่ไหมซันจีหลังๆ จะเพิ่มกระโดดหรือว่าจะเตะล้วนไปก่อนดีผมเตะล้วนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีตอนเราไปลองว่ามันจะประมาณไหนดูแล้วปรับแก้ถ้าเกิดว่ามันยังขาดอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนก็ได้ตอนนี้เราไปเลือกเสื้อผ้ากันเลยดีกว่าผมนะโอเคทรงหัวคงจะหาหล่อๆแบบในมังงะหรืออนิเมะได้ค่อนข้างยากนะทรงหัวแม่งแบบคนหล่อเลยในแถบนี้น่าจะหายากเอาเป็นว่าผมจะพยายามหาที่มันใกล้เคียงที่สุดแล้วกันนะทรงตัดแบบธรรมดาอะไรงี้นี่ป่ะนี่ได้ป่ะเมื่อกี้มีข้างหลังไม่ใช่ซันจิมันไม่ใช่โอเคในนี้ไม่มีอะไรทรงผมแบบหล่อๆมีไหมเกมนี้ไม่แน่ใจนะมันจะมีทรงหัวประมาณนั้นแหละเอาแบบที่ใกล้เคียงที่สุดผมไม่คิดว่าจะมีทรงหล่อเท่าซันจิในนี้ไหมมังงะได้เอาแค่ใกล้เคียงก็พอแน่มันต้องเป็นผมสั้นๆเนี่ยยังไม่เห็นตอนนี้ผมพยายามดูภาพไปด้วยมันจะมีเหรอวะ มันไม่มีทรงหัวแบบธรรมดาเลยอะทรงแบบนี่ไงมันก็ดูแปลกๆอ่ะแต่มันน่าจะใกล้เคียงสุดแล้วมั้งผมว่าแท็กบอยแบนด์แฮร์เมื่อกี้มันเขียนว่านี่คือบอยแบนด์แฮร์ผมนะทรงผมบอยแบนด์อะไรอย่างนี้แต่ผมว่าอันนั้นมันก็ใกล้เคียงสุดแล้วอ่ะดูวันนี้ไว้ก่อนถ้าไม่มีอันอื่นเดี๋ยวผมจะต้องเอาอันนั้นจะลองเลื่อนลงมาดูให้แน่ใจมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วโอ้ข้างหลังเป็นไงปกติข้างหลังมันจะสั้นๆเนาะซันจิใส่แว่นมันก็มีตอนที่มันใส่แว่นอยู่นะโอ้นี่ก็พอได้นะอันทรงแสกนี้หรือว่าอันนี้น่ะจะดีกว่ากัน
อันนี้ก็ดูเป็นซันจิได้นะอันนี้ก็ใช้ได้นี่ก็ใช้ได้สีคือสีมันก็ได้แล้วอ่ะอาจจะเปลี่ยนให้มันเหลืองขึ้นนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวผมขอดูทรงซันจิมันค่อนข้างจะเหลืองอ่อยนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองดูแล้วกันเรามีที่ใช้ได้อยู่2อันแหละจะค่อยดูไปผมเนี่ยนอกนั้นก็มีแต่พวกหมวกพวกอะไรเนาะทรงผมธรรมดาไม่ค่อยเหลือและที่จะเป็นซันจิแต่เห็น2อันก็โอเคแล้วผมแค่จะหาอะไรที่มันเหมาะจะมีกว่านี้อึ๊บนี่ได้ป่ะทรงผมมันไม่เปาะแปะไปมามันค่อนข้างจะหวีเรียบเฉยเอ้ยแต่มันก็แนวนี้อยู่นะเอาจริงๆนี่ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวอันจริงๆนี่ก็ใช้ได้นะหล่อด้วยแหละใช่ไหมมีหูตรงด้านข้างแม่แต่ผมว่าไออันนู้นน่าจะเข้ากว่าซันจิมันไม่ได้มีหางขนาดนั้นโอ้นี่อะไรไวเวทแฮซันจิมันไม่ได้เปิดเหม่งขนาดนั้นไงมันน่าจะเป็นแบบทรงเมื่อกี้มันยังไงนะอันนี้ใช้ได้นี่ใช้ได้ชิดแต่ผมติดใจอันนั้นมากกว่าเดี๋ยวกลับไปอันนั้นก่อนชิบหายแล้วมันอยู่ไหนว่าลืมจำชิบไอเนี่ยผมว่าไอนี่มันใช่เลยนะมันปกปิดตานิดนึงเอ้ยแต่มันแลดูเป็นไข่แบบมันเหมือนเป็นเอามันเอ็กแฮดมันเป็นไข่ดังนั้นก็ไม่น่าจะเข้างั้นเอาไอ้นั้นมาเลยไหมไอทรงนั้นเนี่ยทรงหล่อๆเฟี้ยวๆเนี่ยมันไม่ปิดตาไม่เป็นไรผมว่าทรงหัวแม่งหล่อดีมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในไวกิ้งทำไมทรงหล่อแบบนี้มาอยู่ในไวกิ้งก็ไม่รู้ โอเคแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีฮะเปลี่ยนสีไม่ได้หรอเว้ยวอทเฮ้ยเปลี่ยนสีไม่ได้หรอมันแย่เลยนะงั้นไม่เอาดิเวนกรรมมันเปลี่ยนสีไม่ได้ถ้างั้นย้อนกลับไปอันแรกเลยบอยแบนด์ไหมเอ้าไม่มันเปลี่ยนสีไม่ได้บางอันก็เปลี่ยนสีไม่ได้ผมนะผมนึกว่าจะเปลี่ยนได้ทุกอันแต่บางอันก็ไม่เปลี่ยนเลยทำไมไม่เปลี่ยนวะโอเคถ้างั้นก็ไพเรทแฮร์เอ้ยเดี๋ยวนะไพเรทแฮร์นี่ก็ได้ปะนี่ก็ได้นะเอาจริงเนี่ยนี่ก็ได้นะได้ป่าววะได้นะเปลี่ยนสีได้ไหมไม่ได้อีกอะไม่ได้ก็ไม่เอามันต้องเป็นสีเหลืองอะเอาชิบหายเกิดผิดนี่เราไม่ได้ใช้เวลาตรงไหนมาผมนะมามากตรงผมนี่เองมันต้องหล่อเดี๋ยวไม่หล่อไม่ได้หรอกไอ้บอยแบนด์อยู่ไหนเดี๋ยวเสิร์ชบอยแบนด์ก่อนบอยแบนด์นี่ไงแต่เนี้ยเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมเอ้าเฮ้ยไม่เปลี่ยนสีไม่ได้อะเฮ้ยเอ้าทำไมเปลี่ยนสีไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าเกมแม่งบั๊กแล้วมันต้องเปลี่ยนสีได้สิวะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะบั๊กห้ามเลือกสีเวนมากอ่ะโหเอ้ยไม่เป็นไรเราก็เพิ่งจะปรับไปแค่ไม่เท่าไหร่ Special Ability เตะให้หมด Pirate Kick นี่ Taekwondo Kick Jester Kick Giant Foot Storm Rage Jet Kick โอเค Cross ก็ผมจะลองเอาไอ้นั่นดูถ้ามันใช้ได้ถ้ามันเปลี่ยนสีได้รอบนี้ก็โอเคไวกิ้งป่ะไวกิ้งใช่ไหมทรงหัวหล่อไวกิ้งได้ยังได้แล้วเนี่ยแม่ง ก็แค่นั้นแหละแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองผมนะเนี่ยแม่งหล่อว่ะซันจิทรงหัวแม่งยังหล่อประมาณนี้กำลังดีหล่อใช้ได้ต่อไปก็ชุดสูตรครับผมเนี่ยชุดสูตรนี่น่าจะหาในแท็บ G ให้เดามันบั๊กจริงๆด้วยผมกูว่าอยู่มันจะเปลี่ยนไม่ได้แท็บ G มีชุดสูตรไหมมันต้องมีดิวะถ้าแท็บ G ไม่รู้นี่ไงโถบอกแล้วต้องมีผมเนี่ยถ้าไม่มีจะหาที่ไหนแล้วเหมือนกันสูตรก็สีดำแหละถูกแล้วผมจะเอาเป็นอ้าวชิบหายแล้วเพิ่งกดผิดเอาออกทำไมผมจะเอาเป็นสีแบบว่าเวอร์ชันแรกสุดเลยก็แล้วกันเนาะอ้าวไม่ฮะเอ้ามันไปเปลี่ยนเอ้าเกมมึงบั๊กอะไรเนี่ยกูไม่ได้เปลี่ยนสีหัวเลยนะทำไมมันไปขึ้นเปลี่ยนสีหัวไม่นี่กูเปลี่ยนชุดแจ็คเก็ตนี่แล้วก็เปลี่ยนด้านในไออันหลักมันจะเป็นสีน้ำเงินตอนแรกเลยมันจะเป็นสีน้ำเงินด้านในเป็นชุดแรกเลยผมนะของซันจิที่มันใส่เป็นสีน้ำเงินอ่อนๆประมาณนี้ก็ได้มั้งแล้วก็เน็กไทนี่สีดำแง่ให้เป็นซันจิเป็นไง
สื้อยังดำได้กว่านี้เอาให้ดำเข้มไปเลยจะเทาทำไมดำไปเลยนี่ดำเลยวันนี้ก็ยังออกฟ้าๆอยู่ดีนะแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งงั้นต่อไปก็ขาเลยแล้วกันมาขาก็กางเกงธรรมดาแถบแพนก็ธรรมดาเลยมันไม่อะไรพิเศษแล้วนี่เรียบร้อยนะแล้วก็รองเท้าก็ธรรมดารองเท้านี่ปิดหน้าขาให้หมดเป็นไงวายเวทชัวทำไมมันเห็นแลบๆตรงนั้นวะเอาปิดให้มันหมดสิเฮ้ยต้องเป็นรองเท้าแบบผู้ดีปิดขาให้หมดทำไมมันเห็นสีแดงๆแวบๆห้ามเป็นบูทต้องเป็นรองเท้าธรรมดาแท็บจีสนีกเกอร์ล่ะมันใส่เป็นรองเท้าอะไรวะสนีกเกอร์ล่ะรอมันเป็นสนีกเกอร์หรือไงผมต้องดูเดี๋ยวนะขอดูรองเท้าซันจีนะมันใส่รองเท้าอะไรวะปกติก็เห็นใส่สีดำมันก็ดำเมี่ยมไม่มีลายอะไรมันก็เป็นคือมันเป็นรองเท้าดำธรรมดาไม่มีลายเลยเลยเราก็จะยึดตามต้นแบบผมเนี่ยมีแบบว่าหัวรองเท้าดำเมี่ยมไหมธรรมดาเลยอ่ะอันนี้มันไม่ได้ดิมันต้องห้ามมีอย่างอื่นขึ้นมาดิสงสัยจะหาแบบนั้นไม่ได้งั้นก็เอาเท่าที่ใกล้เคียงก็แล้วกันไอ้นั้นน่ะดีอยู่แล้วถ้าเราไม่สนสีแดงไอ้สีแดงที่แลบมาตอนมันคืออะไรวะอันเนี้ยดีแต่สีแดงที่แลบมาตรงนั้นคืออะไรช่างมันก็แล้วกันเนาะปล่อยมันไปก็แล้วกันได้แล้วผมนะเท่านี้ก็ได้แล้วซันจิ มันมีของประดับอะไรไหมแอคเซสซอรี่อ่ะแบบว่ามันจะมีกระดุมติดตรงตัวด้วยมันมีกระดุมอะไรมาติดไหมแต่คิดว่าคงไม่มีเพราะซันจิเป็นสูตรที่แบบมีกระดุมด้านข้างไงแต่ผมคิดว่าถ้าแปะไปเสื้อก็คงจะเละอยู่ดีคิดว่าคงไม่แปะก็น่าจะดีแล้วเข็มขัดมันก็ไม่มีนะมันก็เป็นชุดดำอย่างเงี้ยล้วนเลยลองหามีจุดไหมจุดเครื่องประดับจุดมันจะลอยไปไหนได้ไอซันจิมจะลอยขึ้นไปไหนวะเนี่ยเอามันจะลอยไปไหนลงมาเอาลงมานี่ท่านก็ไว้เท่านี้แล้วกันมาทีแล้วก็ใส่สแตทกับผมนะทุกท่านก็บอกว่าผมสามารถพิมพ์ได้เลยแทงกิ้วมากครับผมไซส์ 1.40 เท่ากับโซโลโอ้โหมันใหญ่อย่างนี้เหรอวะโอเคยูนิตเวทนี่3ใช่ไหมมูฟเมนต์สปีดเป็น 1.5 แล้วกันเร็วกว่าโซโลนิดนึงแอตแทคสปีดโซโล10ใช่ไหม10เท่ากันดาเมจ3โอเคโกมาซันจิโอ้โหเฮ้ยมันใหญ่อย่างงั้นวะเนี่ยตูมเตะครับผมนะอ้วเตะเยอู้ตูมนี่เดียเบิ้ลจัมผมนะกระโดดที่พื้นอะไรนะเตะไปโอ้โหเตะฟรีคิกปิวไปนู่นตูมเดียเบิ้ลจัมเตะเยตูมนี่ถ้ากระโดดทุบพื้นนี่เอาเรื่องจริงโอเคไหมผมว่ามันก็โอเคนะแต่พอจะเพิ่มท่ากระโดดเตะอะไรเข้าไปซุปเปอร์จัมป์ฮาร์ปลิงจัมป์ฟูริตจัมป์ลองดูไหมโฮเวอร์นี่คืออะไรลองใส่โฮเวอร์ดูโฮเวอร์คือลอยได้นี่ผมเดินชมจันทร์นะผมนะแล้วก็เตะอู้ว์เมื่อกี้โดนยิงโดยคาตาพาวตายหาเลยอะ รู้สึกว่าไม่ต้องบินอย่างนั้นก็ได้มันดูเหนือธรรมชาติเกินฟูริตจัมป์ลองฟูลิตจัมดูแล้วกันมันจะกระโดดที่ท่าไหนกระโดดปุ๊บไม่ค่อยเข้าอ่ะไม่ต้องกระโดดแล้วกันดูแล้วตอนแรกนึกว่าจะให้กระโดดนะแต่ผมว่าหรือว่าจะฮาร์ปลิงจัมซุปเปอร์จัมไหมลองซุปเปอร์จัมดูเพื่อจะเทยั่วโอ้โหกระโดดเตะคุณจ๋อออวเตะโอ้โหนี่ควิกสปีดความเร็วแสงโอ้อะไรวะเนี่ยจะเอาตัวทาบทำไมโอเคแลดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมนะไม่เอาตัวกระแทกเฉยใส่ท่านี้แล้วไม่เอาตัวกระแทกถ้างั้นโดยรวมแล้วผมว่าเอาเหมือนเดิมก็คงจะดีอยู่แล้วเนาะตอนแรกว่าจะเพิ่มท่าอะไรแต่ว่ามีแต่ท่าเตะอย่างเดียวก็น่าจะโอเคแล้วโอเคครับผมใส่เทควันโดเหมือนเดิมถ้างั้นก็เรียบร้อยผมว่ามันยังสูงไปอยู่เนี่ยมันสูงไปเอาสัก30ใช่เหรอวะเดี๋ยวผมกลับไปดูความสูงโซโลอีกทีผมว่ามันสูงไปอยู่เนี่ยสันจิตัวเอ้ยเตะไปแล้วหุ้ยโอ้เดียบเบิลจัมเตะเตะไปว้าชอบที่เตะแล้วลอยหายไปกลางอากาศเท่มากแต่แม่งตายง่ายจังวะสันจิ
คือซันจิไม่มีการป้องกันอะไรเหมือนโซโลไงโซโลผมใส่ท่าป้องกันการตีไกลไปอะไรอย่างนี้มันจะสู้โซโลได้เลยวะถ้างั้นผมอาจจะต้องบัฟซันจินิดนึงบัฟเลือดไหมหรือว่าบัฟอาจจะบัฟดาเมจซันจิให้แรงกว่าโซโลวะเอาสัก5แล้วกันนะมาโอ้โหโดนม้ากระแทกตายจริงๆผมใส่เลือดมันมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมไม่อยากจะให้มันโกงมากไงผมอยากจะให้พอแบบว่าแลดูเป็นธรรมชาติไม่โกงแบบปูดไปเลยอุ้ยเตะหัวกิ้งเลยเคเอาเป็นว่าซันจิจะมีดาเมจมากกว่าโซโลแล้วกันเพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบเดี๋ยวเราจะไปลองบวกกับโซโลดูแล้วลองดูว่าเราจะปรับอะไรอีกผมนะเนซันจิแม่งโคตรบิสเนสแมนเนี่ยโคตรเรียบร้อยซันจิที่แบบใส่สูตรอะไรเหมือนเป็นคนธรรมดาคือมันสร้างง่ายไงมันก็เหมือนคนธรรมดาแหละมันแค่มีท่าเตะเราได้ซันจิแล้วผมนะทีแล้วก็จะไปลองดวลกับโซโลไม่ได้ผมนะสร้างมาขนาดนี้ต้องเอาไปดวลกันโอเคมาโซโลแอนด์ซันจิโอ้ที่ผมอยากจะสร้างซันจิเพราะว่าอย่างนี้แหละอยากให้มันเจอกันเว้ยแล้วมาดูว่าใครชนะเย้คืออยากจะดูมากผมนะศึกนี้สร้างเองดูเองเลยซันจิผู้เน้นเตะดาเมจเหนือกว่ากับโซโลผู้มีค่อนข้างจะครบถ้วนนะซันจิราคาน้อยกว่าไปเยอะเลยอ่ะมาซันจิปะทะโซโลโอ้มาฮึบศึกในตำนานใครจะเป็นผู้ชนะเยอะอู้โซโลใช้ท่าพุ่งทะลุก่อนเลยดาบกระทิงอู้อู้แต่สีแดงชนะผมนะโอ้โหเจอซันจิเตะสวนทีเดียวตายเดี๋ยวนะเตะทีเดียวตายเลยเหรอมึงแรงไปป่าวะเมื่อกี้พุ่งเข้ามาพุ่งดาบเข้ามาเจอซันจิเตะตายเฮ้ยมึงโหดจังวะแต่ขออีกทีเพื่อความชัวร์มาดาบกระทิงพุ่งเข้าไปเตะสวนโอ้โหโซโลทีนี้ผมจะทำยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวพอจะต้องเนิร์ฟดาเมจซันจิลงทั้งนั้นชิตแรงกว่าที่คิดจริงเดี๋ยวผมขอดูโซโลอีกทีโซโลสเตตก็เลือดผ่านเท่ากันนะ 1.40 ใช่ไอตัวเองจะใหญ่กว่าน้ำหนักเท่ากันดาเมจก็ประมาณนี้แพ้ซันจิเดี๋ยวผมจะเนิร์ฟให้พลังซันจิมันเหลือ3เท่ากับโซโลก็แล้วกันทั้งนั้นไม่งั้นรู้สึกว่าโซโลเสียเปรียบแต่ว่าซันจิมันก็มีแค่ท่าเตะนะไม่รู้มันจะเตะอะไรกันเตะโหพุ่งเข้ามาเตะปากแตกเลยโคตรโหดอ่ะฮะโอเคเซฟยูนิตโอเวอร์ไรท์กู๊ดแฟคชั่นยังอยู่ดีโอเคมาดวลกันอีกรอบรอบนี้ผมเนิร์ฟครับผมนะซันจิจะดาเมจเท่าโซโลแล้วแต่ซันจิแม่งเตะแรงจริงวิชาดาบโซโลนี่แบบโอ้โหแทบสู้ไม่ได้มาพุ่งเข้ามาโลดาบกระทิงโหดูท่าอย่างเท่ซันจิบอกอะไรเข้ามาเลยหัวเขียวโหดาบกระทิงซันจิบอกง้างขารอแล้วดูอุ้ยกัดยึบโดนไปแล้วผมนะแต่ซันจิยังไม่ทันได้เตะสวนเปี้ยงโอ้โหเฮ้ยมึงเตะทีเดียวตายได้ยังไงวะแล้วจะโอ้โหทำไมเตะมันเตะแรงจังวะดาเมจก็3เท่ากันนะแต่ว่าโซโลโดนเตะตายก่อนเลยเอาไงดีอะเอางี้ผมจะบัฟโซโลผมจะบัฟเลือดโซโลขึ้นมาเป็น 1,500 ก็ได้โอเคโซโลกูผมตอนแรกผมนึกว่าซันจิจะอ่อนนะเพราะผมใส่ท่าเตะไม่ใส่ท่าสะท้อนมันดูไม่ครบเครื่องเท่าโซโลใช่ไหมกลายเป็นว่าโซโลโดนเตะกริ้งเฮ้ไม่ซันจิมึงโหดจังวะผมบัฟโซโลเป็นเลือด 1,500 เคลไม่เข้าใจทำไมท่าเตะแม่งแรงขนาดนั้นวะเนี่ยผมนึกเลยนะว่าโซโลน่าจะตบซันจิล่วงแน่ๆราคามันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมราคาโซโลแพงกว่าเยอะเพราะมันใส่ของที่ค่อนข้างจะโกงกว่าทั้งการกันการตีอะไรแต่กลายเป็นว่าซันจิเตะทีเดียวตายหรอมาบัฟไปแล้วเลือด 1,500 ยังเตะทีเดียวตายเฮ้ยซันจิทำไมมันเตะทีเดียวตายวะดาเมจ3นะเว้ยไม่ใช่30เดี๋ยวฮะทำไมมันเตะทีเดียวตายอ่ะผมไม่เข้าใจตูต้องเนิร์ฟดาเมจเดี๋ยวผมอาจจะต้องเนิร์ฟดาเมจซันจิด้วยมันเตะทีเดียวตายต้องโดนเนิร์ฟเนี่ยเฮ้ยมันเตะทีเดียวตาย
โอเคซันจิเองจะโดนเนิร์ฟดาเมจและแค่สองนะโอเคโฮลีชิตแม่งเตะทีเดียวตายโซโลจะสู้ยังไงแต่โซโลยังได้บัฟเลือดเพิ่มด้วยผมรู้สึกว่าซันจิแม่งเตะแรงเกินขามีโหดใช่ไหมเคเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากขออีกทีมาพุ่งเข้ามายึบเบื่อมึงก็เตะทีเดียวตายเหรอวะจะว่าไปกางเกงมึงเป้าขาดด้วยทำไมมันเตะทีเดียวตายแย่ yeah, แล้วผมว่าหนึ่งใน ability การเตะของซันจิไม่ต้องมีท่าเตะที่โกงอยู่แน่เลยน่าเป็นท่าเตะของ Lady Red Jade ป่ะที่มันโกงอะไรอย่างงี้โหแล้วมึงเตะทีเดียวตายนี่ทำไงอ่ะโซโลกูบัฟแล้วบัฟอีกยังไม่พอเลยเคมันเตะทีเดียวตายไม่ได้ดิฮะแล้วโซโลกูจะสู้ยังไงวะผมต้องอัพเลือดโซโลเป็น 2,000 บัฟโซโลเป็นเลือด 2,000 สันจิพันเดียวถ้าครั้งนี้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ผมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าผมควรจะเนิร์ฟอะไรสันจิแม่งเตะทีเดียวตายอ่ะไอ้กูทำไงอยู่เนี่ยความบาลานซ์ไม่มีเลยหูปไม่ตายแล้วโอเคโซโลเลือดบัฟมาแล้วก็ก็ยังแพ้ซันจิโอเคครับผมนะงั้นผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนละกันผมควรจะปรับยังไงทุกท่านบอกผมในคอมเมนต์ละกันนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมบัฟขนาดนี้ซันจิมึงเก่งอย่างว่ามึงเตะทีเดียวตายเนี่ยขอดูเตะเดอะคิงหน่อยดิเออลองเตะแม่งดูดิมาซันจิบอกจะเตะให้หน้าทิมได้ข่าวว่าเก่งเตะรัวโอ้โหมึงเตะเข้าก้านคอคิงแตกอ่ะมันเก่งจังวะผมไม่รู้จะทำยังไงพักก่อนละกันโอเคใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์ใครแล้วก็เบสเพื่อไปกระจายผมสนับสนุนงานที่ผมได้เกิดใครไม่พักต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะผมนะผมจะต้องเนื้อว่ายังไงบอกผมก็แล้วกันสวัสดีก็ขอไปก่อนกู๊ดบายมั่วแอนด์กู๊ดไนท์พิว